ก็คือวันนี้เนี่ยนะคะในคอรมอเนี่ยคือคอรมอเขามีมติเห็นชอบขยายเวลาเรื่องของโครงการสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบคืออันนี้มันทำคือรายละเอียดเยอะมากค่ะปริมณฑลที่รัฐบาลดูแลได้เนี่ยผมบอกเลยนะถ้าเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อและดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเป็นการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเนี่ย แล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์เอกชนเนี่ย<ฆ>รัฐบาลได้แค่ขอความร่วมมือผ่านแบงชาติแต่ถ้าเกิดว่าที่จะช่วยได้เนี่ยซึ่งก็สลับซับซ้อนมากมาจะเป็นธนาคารอมสินออกมาไม่รู้กี่รายการไม่รู้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรธนาคารอาคารสูงข้อ,อธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมธนาคารเอ็กซ์ซิแบง์ส่งออกนําเข้าอะไรพวกนี<ฆ>้คือท่านต้องไปดูของท่านเองอะ่ะ<ฆ>นะ ว่าไอรายการเนี like ่ยเข้ากับท่านไหมบางทีเป็นผู้ประกอบการเดิมจะขอสินเชื่อเพิ่มอะไรต่ออะไรแต่เอาเข้าจริงๆนะในพางปฏิบัติอะสิ่งที่คนเขาต้องการขนาดนี้คือลถดอกเบี้ยไม่ใช่ลถเพดานดอกเบี้ยนะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบกันบ้านนี้ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูลมาใช่พอไปคุยแล้วแบงก์เขาไม่ยอมเพราะอะไรถึงไม่ยอมคะทำไมถึงไม่ได้เขาก็ขาดได้เขาดีเขาไม่ยอม ว่ช่วงนี้ขาดรายได้ไปก่อนประคับประคองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสถาบันการเงินนัต้มงมันก็ต้องดูมันก็ต้องดูนะว่าถ้าเขาขาดรายได้ขนาดนี้มันกระทบในวงกว้างหรือเปล่าแต่ว่าความเป็นไปได้ที่จะลดเมื่อลดเพดานเมื่อลดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาในหลายๆธุรกิจในหลายแบบเนี่ยก็เป็นไปได้ว่า อัตราดอกเบีย้ยที่คิดจริงก็จะลดลงไปด้วยบางธนาคารเขายืนยันว่าเขาไม่ได้คิดดอกเบีย้ยชนเพดานนะเขาคิดดอกเบีย้ยต่ำกว่าเพดานแต่เขาไม่เคยบอกว่าไอ้ที่ชนเพดานที่คิดอ่ะไอ้ที่ต่ำกว่าเพดานเนี่ยลูกค้าเป็นใครคปกติคนที่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเป็นพวกไหนพวกไหนคะเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเขาอยากให้กู้เพราะมันดูแลเสียงต่ำ<ช>แต่ถ้าเป็นคนทั่วทัวไปธุรกิจก็ต้องกระแจ้งเลยที่ไปของเงินกู้ เหยียบเต็มพิกัดเกียร์ห้า้งนั้นน่ะเต็มเพดานั้งนั้นคือถ้าเกิดว่ากู้นท้่นี่ไม่ได้ลดเพดานเขาไม่ลดเพดานเนี่ยคนที่กู้ทั่วไปเนี่ยเป็นผู้ขอสินเชื่อทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์คนะอันเนี้ยเขากําลังทําอยู่แต่ผมคิดว่าในทางปฏิบัติน่ะคงจะยากอยู่ที่จะให้ธนาคารของรัฐนําร่องที่เป็นธนาคารพนิษฐ์ธนาคารกรุงไทยนําร่องมันก็จะมีปัญหา ว่าเขาต้องขาดรายได้ค่ะถูกไหมค่ะแต่ว่าอาจจะช่วยดึงให้คนอื่นเนะี่ยตามแต่ว่าเขาก็ไม่ต้องการลูกค้าตรงนะครัะถ้ากู้ทางหลักแบบนี้ไม่ได้มันก็จะทําให้เกิดปัญหานี่นอกระบบเกิดขึ้นได้เดียถนถ,ถ้าเกิดว่ากู้หลักไม่ได้ก็ต้องไปกู้รองค่ะกู้รองก็มีตั้งแต่ว่ากู้ที่เป็นไม่ใช่สถาบันการเงินแบบแบบแบบแบงก์เบิงนะเป็นเป็นนอนแบงก์เนี่ยหรือไม่ใช่สถาบันการเงินที่เดียวเป็นธนาคารพาณิชย์อันนี้ดอกเบี้ยมันสูงหมดอะคุณเอาไอ้อะไรละเอา เอาทะเบียนรถไปกำนำเอาไปกู้สินเชื่อส่วนบุคคลไปกดเงินสดมา <c oughs> หรือแม้แต่ใช้บัตรเครดิตกูเกิดกเงินสดมาเลยพวกนี้พกทีิดอกมันแพงบันไลัยเลย 20, 2 0 2 4อร์ใช่ค่ะมันมันม,มัน,นมันมันมันเป็น <c oughs> ไปไม่ได้เลยสำหรับ <c oughs> คนทั่วๆไปนะ <c oughs> เอาถ้าเกิดหน้ามืดกว่านั้นนะคุณจะต้องไปกู้นอกตลาด Mm. อ้วน,นี่ตายเลยตายยังเขียดร้อยเปร์เซ็นตเพราะฉะนั้นความต้องการตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็หวังว่าจุดสมดุลเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนภาครัฐอาจจะต้องทําการบ้านเยอะกว่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็คุยกับหลายฝ่ายนั่นเองรอแล้วกันว่าจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ